สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาติดภารกิจนะครับก็เลยว่ายวานคุณชุติมากุมารน,นะครับมานั่งดําเนินรายการผมก็สนทนาร่วมในรายการผ่านทางโทรศัพท์แต่วันนี้ก็กลับมารับหน้าที่เหมือนเดิม5ตุลาคมนะครับจะเป็นวันที่เราจะทราบชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนหรือกอรรทอนะครับแล้วก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปอทอ รวมเบ็ดเสร็จ2องค์กรนี้ก็221คนนะครับในมือผมเวลานี้เนี่ยมีแล้วว่าใครเป็นกรทบ้างรวมทั้งประธานกรทซึ่งก็เป็นไปตามผมไม่มีพลิกนะฮะแต่ว่าสปทเนี่ยขณะที่ดำเนินรายการอยู่นี้เนี่ยยังไม่มีรายชื่ออยู่ในมือนะครับก็บอกทีมงานได้เลยว่าถ้าหากว่าในระหว่างการบันทึกเทปมีรายชื่อสอปท200คนออกมาเนี่ยนะฮะ เพราะว่ามันมีน่าสนใจอยู่หลายมุมเหมือนกันนะครับเช่นว่ามุมของพรรคการเมืองมีใครจากพรรคไหนไปร่วมเป็นสปทบ้างนะครับแม้กระทั่งในมุมของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนปชกปปสพันธมิตรมีใครเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นบ้างขีดเน,นใต้เฉพาะที่นปชกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการนะครับที่จะไม่ส่งใครเข้าร่วม ในสปทแต่อย่างใดทั้งสิน้นดังนั้นถ้าหากมีบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับไปกล่าวอ้างในนามองค์กรเนี่ยไม่ได้และจะไม่ยอมให้มีการกล่าวอ้างเช่นนั้นด้วยเอาที่กรทก่อนนะครับเพราะว่ามีรายชื่อออกมาแล้วประธานก็คุณมีชัยรชจุพันนั่นนะครับเป็นผู้พี่ใหญ่ในคณะผู้รับเหมา,ร,าร่างรัฐธรรมนูญ เที่ยวนี้ก็ต้องโดดลงมาเล่นเองนะฮะเพราะว่าคุณบรวรศักดิ์อุวรนโนเนี่ยกรนหล่นจากเรือแะไปแล้วอาจารย์มีชัยมาเที่ยวนี้เนี่ยนะครับก็พร้อมๆกับอีก20คนนะฮะผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้รับทราบรายชื่อของกรรมการร่างร,รัฐธรรมนูญกันไปแล้วนะครับตามข่าวตามรายการอื่นๆก่อนที่จะมาเจอผมตอนเย็นนี่นะฮะดังนั้นจะไม่ไล่ทั้ง20คนหรอกแต่ว่า หยิบมาเฉพาะบางชื่อที่อาจจะคุ้นหูท่านผู้ชมหน่อยนะครับเช่นมีนางจุรีวิจิตวัฒการอันนี้ก็อดีตอธิการบรดีนิด้านะครับมีคุณนรชิตสิงหะเสนีอันนี้อดีตอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและก็ทูตหลายประเทศด้วยกันนะฮะคุณประพันธ์นายโกวิทนี่อดีตกกตคุณพัทระคำพิทักษ์นี่อดีตประธานสภาการหนังสือพิมแห่งชาติ คุณสุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะฮะคุณอภิชาติสุขาคานน์อดีตประธานกกตอ,อยู่ในนั้นนะครับคุณอัจฉพรจารุจินดานี่อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพลเอกอัจฉร,ริเจริญพาน,นิชอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีคุณ อมมอนวานิชวิวัฒนี่เป็นอาจารย์รัฐาศาสตร์จุลาแล้วก็เป็นอดีตสปชมีพลเอกนิวัฒน์สรีเพนอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญนี่ก็แสดงว่าใน21คนเนี่ยมีอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญถึงสองคนด้วยกันนะครับนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็มีพลตรีวิโรจประธานโทษฮะวิระโรจนาวาสอาดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบกนี่ก็เป็น นายทหารชันยศนายพลเอกสองคนพลตรี1คนนะครับก็มาจากสายงานพระธรรมนูญนี่เข้าไปนั่งเป็น3ใน21คนนอกนั้นก็เป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นคนที่เคยอยู่บนเรือแปะมาอย่างอาดีตสอปชแบบคุณอมรวานิวิวัฒนี่ก็เหมือนกันก็เป็นที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณอมรวานิวิวัฒนี่แกก็แสดงออกชัดเจนมาตลอดว่าแกอยากทํางานบนเรือแพมากนะฮะ ไอ้ตอนที่เป็นสปชเนี่ยแกก็ชัดนะครับว่าแกมีความตื่นตัวมากในการที่จะได้ทํางานพอลงมติคว่ำรัฐรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มแรกแรกนะครับที่ประกาศตัวว่าอยากไปต่อนะฮะจะเป็นสปทจะเป็นกรทในยะว่าเอาทั้งนั้นแนะแต่เที่ยวนี้ได้มาอยู่ในชุดร่างรัฐธรรมนูญมันทําให้พอเห็นภาพเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่า การเคลื่อนไหวเพื่อโหวตคว่ำรัฐธรรมนูญในชั้นสปชนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทําที่ขัดอกขัดใจกับผู้มีอำนาจเพราะถ้าหากขัดอกขัดใจกับผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีกลุ่มคนที่ไปเคลื่อนไหวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูท่าทีของคุณอมอน,นี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ผมบอกกัครับแสดงอาการตื่นตัว ที่จะได้เข้ามาทํางานบนเรือแปะเป็นที่ยิ่งนถ้าหากว่าไม่ตรงใจผู้มีอานาจนี่ยแกไม่ขยับลวครับดังนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมันสิ้นสงสัยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปอธิบายอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับนี่รายชื่อสปทออีก200คนเนี่ยจะยิ่งชัดเลยนะครับว่าการลงมติคว่ำรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลกลใด มันเป็นตามใจตัวเองด้วยเหตุผลด้วยหลักการหรือเป็นการตามใจแปะซึ่งในที่สุดก็มีรางวัลเป็นเก้าอี้อีก200เก้าอี้รออย,อยู่โน่นล่ะครับนึกไปถึงคำให้สัมภาษณ์ของคุณศิระเจนจาคะนนะ่ะที่บอกว่ามีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวจะคว่ารัฐธรรมนูญเพราะว่าเห็นแก่ขนม200ชิ้นขนม200ชิ้นที่ว่านี่ก็คือ200เก้าอี้ในสปทเนี่แหละครับ เห็นกอรอทอปุ๊บเนี่ยก็พอจะจับสัญญาณได้นะครับส่วนเนื้อหาสาระในการทำงานท่านผู้ชมครับเท่าที่ดูอาการเนี่ยนะคือคุณมีชัยเนี่ยมานั่งเนี่ยถ้าให้ผมมองแนวทางในการทำงานเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากดรวรศักศักนะครับไปทางนี้แหละครับคือทางตามใจแปะนี่แหละแล้วเข้ามาด้วยกันฮะเข้ามาเป็นทีมดังนั้นเนี่ย เมื่อคุณบวรศักดิ์ทำแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านก็เป็นหน้าที่ที่คุณมีชัยจะต้องทำแล้วเที่ยวนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าต้องเอาให้ผ่านนะครับเพราะไม่งั้นมันหมดตัวผู้รับเหมานะมันเหลือแต่ดรวิษณุเครืองามซึ่งก,ก็ถือว่าหมดแล้วละ่ะเพราะว่าชุดนี้สมคนลงมือร่างรัฐธรรมนูญติดต่อกันมาหลายฉบับแล้วดังนั้นฉบับนี้เที่ยวนี้เขาเอาจริงเลยล่ะครับ ประเด็นที่มันเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่มันเคยมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอปปอเรื่องนายกคนนอกเรื่องสวลากตั้งที่มีอำนาจมากมายเหล่านี้เนี่ยนะฮะอย่าไปคิดนะครับว่าคุณมีชัยมาแล้วเห็นซากรัฐธรรมนูญฉบับที่คุณบวรศักร,ร่างและถูกคว่ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่หยิบเอามาใส่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะ ก็เห็นบรรดาผู้ใหญ่หลายคนในคอสชอหรือในรัฐบาลเนี่ยยังให้สัมภาษณ์แสดงท่าทีว่าคอปอป,อปอมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อจะเดินหน้าเรื่องปรองดองเดินหน้าเรื่องปฏิรูปนี่ยังมีความคิดแบบนี้อยู่นะครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าหากว่าสัญ,ญญาณจากศูนย์อำนาจเอาอย่างนี้เนี่ยเนติบริกรหรือผู้รับเหมาร่างรัฐธรรมนูญจัดให้แน่นอนนะ <c oughs> แต่จะจัดออกมาในรูปแบบไหนจะยังเรียกคอปปหรือเปล่า จะผัดหน้าทาปากมายังไงอันนี้น่าดูชมฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเนติบริกรชุดนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการนะฮะมีลูกวิชาในการที่จะทำให้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันดูสละสลวยมันดูลดทอนความคลางแคลงสงสัยในขณะเดียวกัน,นได้ตามใจผู้มีอำนาจด้วยผมไม่ได้ปรามาตนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีสถานะ ทางวิชาการมีสถานะทางวิชาชีพเป็นผู้มีองค์ความรู้เป็นผู้มีภูมิล้วครับแต่ว่าผมพูดตามเนื้อผ้าว่าเมื่อท่านเดินมาร่วมกันตรงนี้ภายใต้สโลแกนการทำงานว่าต้องตามใจแปะเนี่ยมันก็คงไม่แตกตา่างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21เนี่ยได้คิดให้เสด็จน้ำเหมือนกันนะครับว่าการที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วเอาตามใจแปะเสร็จแล้วมันขัดกับความรู้สึกของประชาชนเพราะไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเกิดไปถูกคว่ำซะในชั้นประชามติเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแน่นอนแล้วครับถ้าคิดง่ายๆเนี่ยก็คือไม่เป็นไรคว่ำก็ร่างใหม่คมสชก็อยู่ต่อแต่ว่ามันง่ายอย่างนั้นจริงหรือสถานการณ์มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องทองเนี่ยพูดได้เลยว่ากําลังวิกฤตแล้วเท่าที่ดูมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับใครเชื่อยังไงผมไม่รู้่แต่ส่วนตัวผมผมว่ายากฮะที่จะฟลิกฟื้นคืนได้ในเร็ววนันล่วงเข้าต้นปีหน้าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้นึกภาพไม่ออกเลยครับว่าจะหนักหน่วงกันขนาดไหนสําหรับประชาชนแล้วพอมาดูฝ่ายการเมือง ร่างกันไปในเนื้อหาก็ไม่เป็นที่ยอมรับประชาชนเข้ารวนรงร์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปอีกเนี่ยดูไม่จฉืดเหมือนกันนะครับเราะนั้นก็ฝากไว้กับท่านกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21คนอะคือที่บอกว่าฝากไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะเอออหอหกเอากับกระบวนการนี้ด้วยผมพูดมาตลอดว่ากระบวนการนี้มันไม่มีความชอบธรรมที่จะรกยกร่างรัฐธรรมนูญอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจไงครับมันไม่ใช่เรื่องของความชอบธรรม ดังนั้นเพื่อเมื่อท่านเข้ามาทำเนี่ยก็ขอให้ทำโดยชอบก็แล้วกันชอบด้วยหลักการชอบโดยกระบวนการแล้วก็ชอบโดยเนื้อหาสาระนะครับมีความเคลื่อนไหวซึ่งจริงๆเนี่ยมองเผินๆเนี่ยมันคนละเรื่องแต่ผมเนี่ยเห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วเอามาพูดต่อกันเลยเนี่ยพูดได้ ก็คือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพอได้ชื่อ21คนมีคุณมีชัยเป็นประธานเนี่ยนะฮะการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีองค์กรลักษณะแบบคอปอปอ,ปอแน่ๆแล้วก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนแน่ๆเหมือนกับที่มันมีการคว่ำรัฐธรรมนูญมาแล้วในชั้นสปชอตอนนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็หนาหูในอีกมุมหนึ่งนะฮะแนวทางการจะทำซิงเกิลเกตเวย์ของรัฐบาล การจะให้ช่องทางเข้าออกข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นไปได้ช่องทางเดียวเนี่ยอันเนี้ยลักษณะคล้ายกันเลยครับคือพอประกาศออกมาปั๊บประชาชนรู้เรื่องเข้าเนีจำนวนไม่น้อยนะครับเขาออกมาเคลื่อนไหวสแสดงพลังต่อต้านแล้วเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันไม่ได้มีรูปลักษณ์ของฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคือเรื่องรัฐธรรมนูญก็อย่างว่าแหละครับนปชอบ,บ้างพักเพื่อไทยบ,บ้างนักการเมืองนักวิชาการต่างๆ ที่มีบทบาทอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาก็แสดงความเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองชัดๆไงครับแต่ว่าซิงเกิลเกตเว y เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองสักทีเดียวอะ่ะดังนั้นผู้คนที่แสดงตัวเนี่ยนะครับเขาก็ไปแสดงตัวในโลกออนไลน์ไม่มีเสื้อไม่มีสีไม่มีฝกักไม่มีฝา่ายไม่มีพัไกไหนทั้งนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของคนที่ห่วงแหนสิทธิทเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แล้วก็สิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตัวเองเนี่ยเป็นสำคัญพอมีการแสดงพลังไม่เห็นด้วยคัดค้านต่อต้านนะครับจนถึงขนาดเว็บของรัฐบาลเนี่ยล่มไปหลายเว็บในคืนเดียวกันหลายๆคนในรัฐบาลเนี่ยนะครับก็พยายามโอโม้โลมปฏิโลมบอกว่าไม่ทำแล้วหยุดแล้วแค่คิดเฉยๆแค่ให้ศึกษาเพราะฉะนั้นฝ่ายต่อต้านเนี่ยขอให้หยุดต่อต้านได้แล้วจะเกิดความเสียหาย นักเข้าก็ขู่เลยครับบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นก็ต้องดําเนินคดีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะต้องติดตามตรวจสอบแต่ว่าระหว่างทั้งโอโลมปฏิลมและข่มขวัญกดดันนี้ครับท่านผู้ชมมันยังไม่มีอะไรที่ปรากฏออกมาเป็นทางการว่ารัฐบาลจะยุต,ติ s ิงเกิลเกตเ a y ยเลยนะฮะไอตัว s i n เกิลเกตเว y เนี่ยมันไม่ได้มาเพียงแค่การให้สัมภาษณ์ของใคร มันไม่ได้มาแค่การไปหลุดปากพูดของผู้มีอำนาจที่ไหนแล้วก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผิดผิด,ผดเพลอๆแค่พูดเฉยๆสัง่งเฉยๆไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งนั้นแค่ไปดูว่าจะทำได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมาเป็นลำดับขั้นตอนโดยมติคณะรัฐมนตรีดังนั้นไปดูมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเรื่องซิงเกิลเกตเวย์แล้วไล่มาจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันต่อเนื่องมันเกี่ยวพันกันนะครับ ดังนั้นถ้าบอกว่าจะเลิกและไม่ทำซิงเกิลเกตเว์แล้วเนี่ยมันต้องมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยเพื่อย,ยกเลิกมติก่อนหน้านี้หรือไม่หรือมันจะมีแนวทางใดที่ทำให้ประชาชนเห็นชัดๆว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการแน่แล้วอันนี้แหละครับเรื่องใหญ่เนะเพราะผมเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลหลายคนเนี่ยก็บอกว่า จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับคือไม่ใช้แล้วซิงเกิลเกตเวจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเอาถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะเดินต่อนะครับแต่เปลี่ยนชื่อเอาไปผัดหน้าทาปากแล้วก็ส่งมานำเสนอใหม่มันไม่ได้มีความหมายง่ายๆเพียงเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้มีเพียงว่าประชาชนไม่ชอบชื่อ s i ิงเกิลเกตเวก็เลยไปหาหมอดูเปลี่ยนชื่อมาใหม พอเปลี่ยนชื่อมาปั๊บมาเอาส่งมาให้ประชาชนประชาชนชอบทันทีเพราะได้ชื่อที่ถูกใจไม่ใช่แหรอครับเรื่องซิงเกิลเปตเกตเวนี่ปัญหามันอยู่ที่เนื้อในของมันนะครับแล้วเทียบเคียงเนี่ยเป็นภาพเดียวกันได้เลยว่าอีตอนโคอปปอเนี่ยครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเขาก็ไม่เอานะครับเขาคัดค้านนะฮะแล้วตอนนั้นรัฐบาลก็ถอยคว่ำเสเองในเรือแปะแต่พอจะร่างใหมย่ยังอยู่เลยนะครับ แนวความคิดเรื่องคอปรปอรเนี่ยดังนั้นซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไอแนวคิดนี้ยังไม่ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าหาหมุมเข้าอยู่ว่าจะเข้ายัางไงจะหาหมุมอธิบายกับประชาชนยังไงแล้วนี่แหละครับคือรดแมปจริงๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมถ้าหากว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาสูงสุดแต่ว่าไม่ได้เอือ้อ ให้เกิดพัฒนาการของประชาธิปไตยเลยแล้วเราก็มีการควบคุมกำกับข้อมูลข่าวสารชนิดที่เรียกว่าถา้รัฐจะล่วงตัดใครประชาชนคนไหนทำได้หมดจะปิดกั้นใครทำได้หมดนี่นะท่านคิดดูสิครับสังคมอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยได้หรือหรือเราจะเรียกว่าเป็นสังคมที่ผ่านการปฏิรูปแล้วได้จริงหรือ เพราะเป็นสังคมที่อำนาจอธิปไตยก็จํากัดสิทธิสเสรีภาพในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนก็จํากัดหลักการพื้นฐานเนี่ยนะฮะอย่างผมอธิบายกับคุณชุติมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันต้องลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนแต่นี่กลับหัวกลับหางนะครับไปลดอำนาจประชาชนแล้วก็เพิ่มอำนาจรัฐแล้วก็บอกว่านี่แหละครับคือแนวทางการปฏิรูป ผมไม่รู้นะครับว่าเวลานี้ใครยังถือคำขวัญปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่วยคิดด้วยนะครับว่านี่หรือคือการปฏิรูปที่ท่านต้องการเพราะความเห็นผมก็คือว่าการประกาศปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก่อนที่จะถึงวันรัฐประหารเนี่ย มันไม่ได้มีใครได้อธิบายรูปธรรมหรือสาระของมันจริงๆหรอกแต่ว่าประกาศเพื่อเป็นเหตุอ้างในการล้มรัฐบาลยิงลักให้ได้ทีนี้การจะล้มรัฐบาลยิงลักเนี่ยมันต่างกับตอนล้มรัฐบาลสมัครสุนทรเวทล้มรัฐบาลสมชายวงศสวัสดิ์ไงครับทันทเคารบเพราะตอนล้มรัฐบาลนายสมัครล้มรัฐบาลนายสมชายนั่นน่ะสภายังอยู่ครับเพราะนั้นมันเกิดการพลิกขั้วย้ายข้าง เกิดการเล่นแร่แปรธาตุเอาอีกฝ่ายมาเป็นรัฐบาลได้ในสภาแต่ของนายกยิ่งลักเนี่ยสภาไม่อยู่แล้วไงครับเมื่อสภาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอำนาจรัฐใหม่ก็ได้สองกรณีหนึ่งคือเลือกตั้งอันนั้นว่าไปตามกระบวนการ 2. ก็คือน,นี่แหละครับฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำให้เป็นระบอบปัจจุบันดังนั้นคำว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคม กับคาว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหลังจากวันที่22พฤษภาคมปี57เนี่ยผมว่าความหมายมันต่างกันนะเพราะว่าหลังวันที่22พฤษภาคมปี57เนี่ยนะครับคําว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้ายังให้มีพรรคเพื่อไทยแข็งแรงอยู่ได้ถ้ายังไม่มั่นใจว่าเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยจะต้องแพ้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเลือกจัดการให้เสร็จจัดการให้จบให้สิ้นให้สากเสียก่อนอย่างนั้นใช่หรือไม่ ผมมีสิทธิ์คิดแบบนี้ครับเพราะบรรยากาศต่างๆในสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเนี่ยมันชี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วสิ่งละอันพลน้อยนะครับที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยไม่รู้ใครคิดยังไงนะฮะแต่ว่าสําหรับผมนี่ยอยากจะชี้ให้แลเห็นว่าต้องเข้าใจและต้องรู้เท่าทันนะครับไอ้ที่เขาชวนพักโนนพักนีน้นนไปเป็นสอปอทอชวนกลุ่มโนนกลุ่มนี้เนี่ย อันนั้นคือกระบวนการขย่าให้คุณนะครับและให้ป้อมค่ายอ่อนแอแตกจากภายในนะนี่ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าไปนั่งเป็นสอปทอเนี่ยซึ่งคงจะมีเนี่ยนะฮะนี่รายชื่อยังมาไม่ถึงมือผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยท่านคิดดูว่ามันระส่ำระสายไหมเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องความมั่นใจระหว่างกันก็ต้องตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเคลื่อนไหวอยู่กับนปช แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีชื่ออยู่ในเรือแป๊กัับเขาเนี่ยนี่ครับเหล่านี้ฮะขยเยาให้คุณสร้างความอ่อนแอดังนั้นเห็นใจและเข้าใจเถอะครับว่าทำไมนปชจึงต้องมาแสดงท่าทีเข้มข้นชัดเจนหรือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยที่ต้องมีแถลงการโดยหัวหน้าพักให้มันปรากฏชัดเอาไว้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้จะปล่อยให้บอลมาป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นเกมของอีกฝ่ายหนึ 1, ่งคือโยนบอลมาชุลมุนอยู hey. ่หน้าประตูเราเนี่ยเตะพันแข่งพันขากันอยู่เนี่ยนะครับมันก็เกิดความเสียหายวิธีการก็คือต้องเคลียร์ให้ขาดครับอย่าให้มันป้วนเปียนอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยผมเนี่ยพูดอีกทีนะฮะว่า การที่จะไปเป็นสปทเนี่ยเมื่อทั้งนปชทั้งพักเพื่อไทยมีมติชัดแล้วเนี่ยใครจะไปอีกเป็นสิทธิ์นะครับอันนี้ไปห้ามเขาไม่ได้ไม่รู้จะไปดึงมือไปลากขากันยังไงเพราะเป็นสิทธิ์ของบุคคลนะครับแต่ว่าเมื่อไปเป็นแล้วเนี่ยก็ขอความกรุณาอย่าได้อธิบายย้อนหลังมาว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ คงอธิบายอย่างนั้นไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนปชผมไม่ได้เป็นเจ้าของคนเสื้อแดงนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆอยู่เท่านั้นแต่ว่าการอธิบายว่าไปในนามตัวแทนเนี่ยมันเป็นธรรมกับขบวนการที่ต่อสู้อยู่หรือไม่มันเป็นเรื่องที่คนต่างๆทั้งหลายในนามประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเ,ยเข้าเห็นด้วยเขายอมรับกันตามนั้นหรือเปล่า ผมมั่นใจว่าไม่นะครับไปถามพี่น้องที่กอดคอต่อสู้กันมาโดยทั่วทั่วไปเนี่ยบอกว่านี่เขามาชวนให้ไปอยู่บนเรือแปะให้ไปตามใจแปะแต่เขาด้วยไปเป็นสอปอทอเนี่ยเห็นด้วยไหมผมว่าแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาไม่เอาด้วยดังนั้นมันต้องชัดแบบนี้นครับส่วนเรื่องสิทธิส่วนบุคคลการตัดสินใจเฉพาะตัวอันนั้นผมไม่ว่าแล้วครับมันจะทำยังไงลนะ่ะท่านผู้ชมทีนี้ ทางเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นถ้าหากว่ารัฐธ,ธรรมนูญคอปปะก็ยังจะเอานายกคนนอกก็ยังจะเอาทุกเรื่องที่มีปัญหาที่โดนคว่มจะเอาหมดและมีซิงเกิลเกตเวย์เข้าไปอีกแล้วการปฏิรูปของสปทก็ต้องปฏิรูปกันแบบตามใจแปะเรายังไม่รู้เลยนะครับอะไรที่มันสอดไส้อยู่ในลิ้นชักของการปฏิรูปนี้ใครเข้าไปนั่งเนี่ยจะไปอธิบายว่าเป็นปากเป็นเสียงของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เนี่ยมันอธิบายไม่ได้แล้วครับ พอเข้าไปในเสียงใหญ่มีเสียงเดียวคือเสียงแปะแล้วจะเข้าไปทักทวงห่วงห้ามอะไรแหละครับก็ในเมื่อเวลาเข้าไปเนี่เข้าไปในฐานะแต่ผู้ไปเสนอตัวให้เขาจิ้มเลือกอยู่แล้วอะเป็นอย่างนี้ครับมันก็เท่ากับว่าเป็นคนที่เขาสก,กิดเขาจิ้มจิ้มจิมเอามาทางานมาทํางานมาทํางานเมื่อทํางานแล้วก็ต้องอยังไงครับก็ต้องตามใจคนที่ให้งานทํานี่แหละแล้วถา้าหากว่า มันเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเกิดสถานการณ์ที่มันเกิดความเสียหายหเกิดสถานการณ์ที่ประชาชนเขายอมรับไอแนวทางการปรูปหรือแนวทางแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับแปะเขาด้วยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับที่ห่วงใย,ยกันนะที่ต้องพูดกันบ้างนะครับเอากลับมาที่เรื่องกรอทอรวมกับทั่งเรื่องซิงเกิลเกตเว y ที่พูดอยู่ผม ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางหนังสือพิมพ์ก็ถามว่าเอ๊คุณนัทวุฒิจะให้ความเห็นเลยไหมเนี่ยมีรายชื่อกรรทแล้วโทรทัศน์บางช่องก็บอกขอสัมผัสสดเลยทันทีที่เห็นรายชื่อกกรทคิดยังไงผมบอกอย่าเพิ่งเลยให้บรรดา,ท,าท่านท่านทั้งหลาย21คนเนี่ยนะฮะขยับตัวกันก่อนดีกว่าคือผมเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับกระบวนการนี้และผมก็ไม่ได้คาดหวังด้วยนะครับว่ากกรทชุดนี้จะสร้างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หระ แต่ว่าผมก็ควรจะเปิดโอกาสให้คณะนี้เขาได้ขยับตัวสักนิดสักหน่อยอย่างน้อยที่สุดได้ฟังเขาพูดออกมาบ้างว่าเขาจะเอาอยัางไงว่าจะเดินแบบไหนเพราะว่าลีลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่าอยู่คณะรับเหมาเดียวกันแต่ว่าดรบวรศักดิ์ท่านจาได้ไหมฮะวันแรกๆเลยที่ได้รับตาแหน่งประธานกรรมธิการยกรางเนี่ยท่านก็เอากรมาธิการเนี่ยไปสักกะระพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไปกล่าวคํายืนยันสาบานอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็เดินตามดวงตามดาวมาตลอดนะฟันธงเลยว่าเดินตามเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเดินตามเรื่องทุกเม็ดเนี่ยผ่านฉลุยฉลุยจริงๆครับฉลุยลงข้างทางไปแล้วเพราะนั้นลีลาของคุณมีชัยเนี่ยจะออกมายังไงต้องรอดูนิดนึงนะครับไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับยังไงก็ต้องได้แสดงความเห็นถึงกันอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่และผมก็ไม่คิดว่าถ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเรือแพเนี่ย จะไม่มีสิทธิพูดไม่มีสิทธิจาไม่ใช่นะครับการแสดงความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันยังต้องเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วผมมั่นใจว่าต้องทำด้วยเข้าใจตรงกันนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องเบาๆมากเช่นเรื่องการ์ตูนนี่แหละครับที่นี้ปัญหาก็คือว่าปกตินี่ใครพูดเรื่องการ์ตูนเนี่ยก็ภาพที่นึกถึงก็ต้องเป็นเรื่องสนุกเรื่องคลายเครียด เรื่องเบาๆเรื่องทําให้โลกนี้มันดูงดงามไม่แข็งกร้าวเกินไปนักนี่ความรู้สึกเก่าๆที่เรานึกถึงการ์ตูนแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าเดี๋ยวนี้แค่การ์ตูนเนี่ยก็ทําให้บรรดาผู้มีอานาจเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เป็นทุกข์กับคนเขียนการ์ตูนได้เหมือนกันสักครู่เรากลับมาคุยกันครับ การเรียกนักเขียนการ์ตูนชื่อดังนะครับประจำหน้าสามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคือคุณเสียไปพบกับเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อปรับทัศนคติคุณเสียก็ไปพบเมื่อวานนี้นะครับออกมาก็บอกเล่าเล่าแจ้งผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นการผู้ปะพูดคุยถึงเรื่องแนวทางในการสื่อสารผ่านคอลน์การ์ตูนของคุณเสียนะครับบางเรื่องบางประเด็นก็คงไม่ถูกอ,อกถูกใจผู้มีอำนาจกันอย่างนั้นมั้งครับ คุณเสียก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติก็จะทําให้มันรอบครอบรัดคุมไม่ให้เกิดความกระทบหรือเดือดร้อนกับใครต่อใครเขามากขึ้นเอานี่ก็เรื่องของคุณเสียนะครับตกลงว่าไม่ต้องไปนอนไปกินข้าวฟรีกับเขา78วันเหมือนกับหลายๆคนก่อนหน้านี้แต่ว่าในมุมของผมเนี่ยนะฮะผมผมคิดว่าเรื่องที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยมันมันประหลาดมากนะครับไม่ใช่ในสายตาของสังคมไทยอย่างเดียวนะฮะผมว่าในสังคมระดับนานาชาติเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะหลังจากพลเอกประยุทธ์กลับจากประชุม UN ไม่กี่วันเองนะครับก็โชว์เลยฮะเชิญนักเขียนการ์ตูนไปปรับทัศนคติจริงๆเนี่ยนะครับนักเขียนการ์ตูนกับสถานการณ์ทางการเมืองนี่มีคู่กันมายาวนานนะครับในเวทีการเมืองของไทยแล้วก็เวทีการเมืองของทั่วโลกแต่ละคนก็จะมีลายเส้นนะครับมีลีลาในการนำเสนอ แตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างของคุณเสียนี่ก็คือรูปเดียวอยู่เลยแต่ว่า,าวันเนี่ยนะครับในกรอบเดียวนี่ก็จะแบ่งเป็นสองสมช่องอันนี้ก็แล้วแต่สาระแล้วแต่ประเด็นแนวทางที่คุณเสียไทยรัฐเนี่ยนำเสนอผ่านคอลัมน์ของตัวเองเนี่นะครับก็คือแนวทางประชาธิปไตยยืนยันหลักการว่าคนเนี่ยเท่ากันแล้วก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมด้วยก็ไม่ได้ผิดแปลก ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับเพราะว่าสังคมนี้เนี่ยไปถามใครถามฝ่ายไหนนะฮะโหยหาประชาธิปไตยทั้งนั้นขนาดเรียกร้องการรัฐประหารยังบอกว่าเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเลยท่านคิดดูเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำงานภายใต้หลักการประชาธิปไตยนี่ยมันน่าจะตรงใจกับทุกฝ่ายครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสียนะ มันไปไม่ถูกใจของผู้มีอำนาจท,ทั้งที่ถ้าเราจะพูดกันตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้านะหนังสือพิมพ์ไทรัฐเนี่ยเขาก็จัดน้ำหนักของเขาอยู่นะครับหน้าสามการ์ตูนของคุณเซียเนี่ยพูดถึงการเมืองในมุมหนึ่งพลิกไปหน้าห้าคุณชัยราชวัตรนั่นก็ไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับสวนทางกันชัดเจนแต่ว่าไทรัฐเขาก็เปิดพื้นที่ให้ เพราะว่าเคารพในวิจารณญาณของผู้อา่านว่าจะวิเคราะห์แยกแยะและหาข้อสรุปด้วยตัวเองได้แล้วก็เคารพในวิชาชีพของคนทำงานเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนีฮะเปิดไทยรัฐมาหน้าสเห็นเสียไทยรัฐก็วาดรูปไปหน้า5ก็เห็นสมช่องของชัยราชวัตรวันไหนวันนั้นล่ะครับถ้าพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ชัดๆเลยว่าคิดยังไง แต่ว่าพอทางรัฐบาลเนี่ยไปตามคุณเสียปรับท,ทัศนคติคนก็เลยถามกันใหญ่ว่า,าแล้วคุณชัยเนี่ยไม่ต้องปรับบ้างเลยฮะหรือว่าทัศนคติแบบคุณชัยเนี่ยเป็นทัศนคติที่ผู้มีอำนาจต้องการอยากให้คนคิดแบบนี้อยากให้คนเชื่อแบบนี้แล้วมั่นใจจริงๆว่าคิดและเชื่อแบบนั้นเนี่ยคือแนวทางประชาธิปไตยแน่ๆมันเป็นผลดีกับประเทศชาติบ้านเมืองแน่ๆตกลงก็เลย ไม่รู้อีกนะครับว่าไอ้คำว่าปรับทัศนคติเนี่ยหมายความว่าปรับให้เป็นแนวทางประชาธิปไตยหรือปรับให้ตรงใจผู้เมียมนาจเพราะผมเห็นเนี่ยนะครับหลายทัศนคติเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยแต่ไม่เห็นมีใครไปวอร์แวร์อะไรไม่ต้องไปปรับเลยฮนะปล่อยไปอย่างนั้นนะเฉยๆไปก็ได้ แปว่าทัศนคติที่มันไปแนวทางประชาธิปไตยกลับถูกปรับแล้วปรับอีกเป็นว่าเล่นนี่ก็เป็นห่วงอยู่นะครับพอคุณเสียไทยรัฐโดนไปแล้วเนี่ยไม่รู้คุณเสียรังสิตจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าคุณเสียรังสิตนี่เห็นรถตู้ไปจอดเยอะครับไม่รู้เขาว่ามีปัญหาเรื่องทัศนคติไหมผมก็กระเซ้าเล่นๆน,นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคนอยู่ต่างจังหวัดงงว่าเสียรรังสิตนี่เขียนหนังสือพิมพ์เล่มไหนไม่ใช่เป็นห้างครับแต่ไม่แน่ไง คือถ้าขนาดว่าเอานักเขียนคอลัมนิสการ์ตูนเนี่ยไปปรับทัศนคติแล้วไม่แน่ครับห้างก็มีสิทธิถูกปรับทัศนคติได้ถ้าหากไม่ตรงใจผู้มีอำนาจขึ้นมาผมคิดว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะครับแทนที่มันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลไกรัฐแทนที่มันจะสร้างความแข็งแรงให้กับกลไกรัฐเนี่ยมันจะทำลายทั้งความเชื่อมั่นแล้วจะเกิดความอ่อนแอ นะครับผมว่าเรื่องใหญ่ๆนี่มันมีให้ทำอีกมากนะครับเรื่องการแก้ปัญหาของประชาชนนี่อีกเยอะเลยแต่ว่าวันๆมันต้องมีข่าวแบบนี้ต้องรับข้อมูลแบบนี้นี่บบนนก็ไม่ทราบว่าจะเดินกันไปยังไงเรื่องอย่างเรรศรษฐกิจปากทองเรื่องอย่างราคาพืชผลทางการเกษตรนี่นี่แหละครับเรื่องใหญ่ฮะแต่ไม่ค่อยได้ยินใครพูดนะฮะพูดก็อ้อมแอมแออ้อมอ้อมมแมันไม่ชัดว่าจะเอายังไง อาน้ําน้อยน้ําแรงบอกชาวนาว่าอย่าปลูกข้าวอาพอชาวนาเขาโวยวายบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ปลูกข้าวแล้วจะทาอะไรกินกันเขาปลูกข้าวมาช่วยนาตาปีรัฐบาลก็อ,อธิบายเพียงว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าขอความร่วมมือให้ปลูกพืชอื่นทดแทนบ้างแต่มันไม่มีทางที่จะไปต่อไงครับว่าแล้วถ้าพืชอื่นที่ปลูกทดแทนราคาตกลงไปอีกครับจะทํำยังไงเพราะว่าข้าวเนี่ย ไอ้ที่เขาปลูกปลูกกันเวลานี้ก็ไม่ใช่ว่าได้ราคาดีนะครับแต่ว่าหันไปทําอย่างอื่นมันก็ทํากันไม่ได้เพราะทําแต่ข้าวมาตลอดทีนี้ถ้าหากว่าชวนให้เขาไปปลูกพืชอื่นแล้วเกิดชาวนาเฮโลสาราไปปลูกพืชตามที่รัฐบาลแนะนําดันปลูกพืชชนิดเดียวกันเปลี่ยงเดียวราคาตกรูดลงมาอีกไปไหนต่อครับมันไม่มีใครพูดกันอย่างนี้ฮะนวลเรื่องยางพาราชาวสวนยางก็เลยขึ้นป้ายประกาศ เขตไปพิบัิราคายางตกต่ำนี่ยื่นคำขาดแมแล้วคำขาดยื่นหลายหุนแล้วครับยื่นเป็นปีๆแล้วขาดทุกเพียครับเที่ยวนี้บอกว่าภายในสองสัปดาห์ถ้าไม่แก้ปัญหาก็จะกําหนดแนวทางการเคลื่อนไหวผมก็ไม่ทราบว่าพี่น้องชาวสวนยางเขาจะเคลื่อนไหวกันยังไงนะฮะแต่ว่าก็ต้องติดตามดูสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะมีคําอธิบายที่เป็นแนวทางให้ชัดว่า การที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนระดับล่างโรดแมปมันคืออะไรคือวิธีการที่ทำอยู่นเนี่ยนะก็เป็นวิธีการที่ไปถ่ายเอกสารมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลทักษิณชินวัตรกองทุนหมู่บ้านนี่ก็ชัดครับว่าฉีดเงินเข้าไปตำบลละห้าล้านน่ะหลักคิดก็คือ sml นั่นแหละครับ ก็คือเอาเงินใส่เข้าไปในท้องถิ่นแล้วให้ประชาชนเนี่ยประชุมกันเองประชาคมกันเองจะทําอะไรก็ว่ากันตรงนั้นหลักคิดแบบเดียวกันแต่ว่าตัวเงินเนี่ยใสไปไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะฮะว่าตอนรัฐบาลนายกทักษิณทำเนี่ยเขาทำทั้งองคาพยพร่วมกันหมดนะครับมันมีเรื่องของการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร,รจำได้ไหมครับว่าตอนที่ เขาทำกองทุนหมู่บ้านทำ SML ทำ3า30บาทรักษาทุกโรคพวกนี้นี่คือการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเขาทำเพิ่มรายได้ด้วยนะครับเขาให้มีโอท็อปเรื่องยางพาราเนี่ยฮะเขาไปพูดคุยกัน3ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนแล้วราคายางพาราก็กระโดดข้ามเส้นเดิมมาสูงเป็นประวัติการในยุคนั้น หลังจากนั้นก็พุ่งสูงขึ้นไปแต่ว่าการข้ามเส้นสําคัญเนี่ยมันข้ามในยุครัฐบาลพันตำรวจโททักษิณอ่ารัฐบาลนายทักษิณชินวัตรนี่ต้องพูดความจริงเพื่อจะชี้ให้แลเห็นไงครับว่าเวลาเอานโยบายมาทําพอเห็นว่าคนข้างล่างเนี่ยเขายากจนเขาไม่มีกําลังซื้อก็เลยเอาเงินมาฉีดฉีดฉีด,ดไปตามช่องเดิมบางทีมันไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับ เพรไอ้ต้นฉบับเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำทั้งระบบอะลดรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนี่มันมาครบเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ที่ผมเห็นอยู่เวลานี้มันมีแต่ลดรายจ่ายก็ก็ไม่ชัดนะครับก็เห็นขายของถูกกันอยู่ซึ่งก็ขายกันมาตลอดนะครับเพิ่มรายได้ไม่มีฮนะตกทุกตัวครับผืชผลทางการเกษตรการจ้างงานใช้แรงงานตกหมด ขยายโอกาสจะมองมุมไหนล่ะครับขยายโอกาสเอาเงินใส่กองทุนหมู่บ้านให้ลงทุนนี่คือการขยายโอกาสหรือเอาเงินใส่ให้ตะบ,บลละห้าล้านนี่คือการขยายโอกาสมองอย่างนั้นได้หรือเปล่าทีนี้ถ้ามองอย่างนั้นก็ต้องกลับไปที่สองข้อแรกนะครับว่าถ้าหากว่ามันไม่มีการลดรายจ่ายไม่มีการเพิ่มรายได้เนี่ไปขยายโอกาสคนก็กลับมาเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายทั่วไปปกติอย่างผมเอาข่าวมาให้ดูฮนะที่จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านก็เห็นมาล้านหนึ่งใส่กองทุนหมู่บ้านเขามี250ครัวเรือนเขาตกลงกันเลยแบ่งครอบครัวละสี่พันไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนนี่ครับเรื่องพวกนี้ต้องพูดกันบ้างนะครับรัฐบาลครับดรสมคิดที่ได้ก็ออกตัวแรงเดี๋ยวนี้เข้าใจปบะฝนตกน้ําท่วมเข้าหัวเทียนกันยังไงก็ไม่ทราบนะครับเครื่องก็ดูเลยดูแผ่วๆลงไปแล้วมันมันไม่มีครับว่าไรายได้ที่เกิดจากการทํากิน ในวิชาชีพเดิมของประชาชนเนี่ยเมื่อไหร่มันถึงจะได้เพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าไปฉีดเงินเป็นกองทุนหมู่บ้านเป็น SML เข้าไปเรื่อยๆนี่นะแต่ว่ารายได้หลักมันไม่มามันไม่เพิ่มเ่ยมันก็ไม่ไปไหนแล้ครับท่านทือรบมันก็จะเป็นเบีย้ยหัวแตกกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนแล้วก็ไม่เกิดการลงทุนไม่เกิดการจ้างงานไม่เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินด้วยนี่แหละครับที่ผมห่วงใย แล้วก็ถ้าข้ามเส้นปีนี้ไปนะครับแล้วยังเกิดภาวะการอย่างนี้อีกน่าเสียวใ้เหลือเกินนะครับดังนั้นรัฐบาลเนี่ยเวลาพูดเนี่ยนะครับก็อย่าไปพูดแต่ไปเบรกแต่ไปห้ามนี่ห้ามชาวนาะทํานั่นห้ามชาวสวนทํานี่ห้ามเดินข้าบวนห้ามวุ่นห้ามวาห้ามทุกอย่างอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้คนก,ก็มีหัวจิตหัวใจนะครับ คนก็มีเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่นะเมื่อเรื่องภาระของครอบครัวภาระของลูกหลานนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นก็ขอบรรดาภาณท่าน,นต้องให้ความสําคัญกับรถแมปตรงนี้ด้วยอา้าวผมกลับไปนะฮะมีท่าทีออกมาแล้วนะครับจากคนสําคัญในกรทก็คือคุณมีชยัยฤชุพัน์ในฐานะประธานนี่นะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบ้างทางดรวิษณุเครืองาม ในฐานะคอสชอที่เข้าร่วมประชุมที่บ้านเกษาโกโมลวันนี้ก็ออกมาทําหน้าที่เป็นโฆษกจําเป็นเนื่องจากว่าบรรยากาศการประชุมเขาไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปประชุมเสร็จว่ากันยังไงไอ้ที่เปิดเผยได้เนี่ยดรวิษณุก็ต้องออกมาอธิบายดรวิษณุก็บอกว่าเมื่อได้รายชื่อแล้วเนี่ยนะครับข้อสรุปคืออย่างนี้ชัดๆอีกทีนะฮะในกรททั้ง21คนเนี่ยไม่มีใครเลยที่เคยเป็นกรรมการ กรรมมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วที่เพิ่งถูกคว่ำไปก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือร่างแล้วก็ขคว่ำกันเองอ่ะและจะเอามาร่างอีกก็ไม่รู้จะมายัางไงไหวหรือสมมุติอยากให้มาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวกรรมมาที่การยกร่างก็ควรจะเข็ดหลับบ้างนะครับคือร่างนี่เชียร์สุดลิมทิมประตูด็อกเตอร์บาวรศักด์เนี่ยออกแม่ไม้มวยไทยครบทุกลูกนะครับเพื่อที่จะเอารัฐธรรมนูญผ่านให้ได้ ใครวิาพากษ์วิจารณ์ดรบอสักสอกลับใสตลอดนะฮะแล้วก็หลายคนในกรรมธิการยกร่างเนี่ยกดขึงกันเป็นแผงเลยจะอุ้มรัฐธรรมนูญเอาผ่านทีนี้พอเขาคว่ำกันเองนะฮะคว่ำกันแบบที่คุณนวรัน์พงไพบูรณ์บอกว่ามันสั่งได้นะ่ะนะนะก็ไม่ควรมาแล้วล่ะครับอันนี้ถูกละถูกทั้งฝ่ายที่ตั้งก็ไม่ตั้งส่วนฝ่ายที่จะรอเขาตั้งก็ไม่ควรมาให้เขาตั้งอใช่เลยล่ะครับสองก็คือว่า ไม่มีใครที่เคยเป็นอ๋อไม่มีใครเป็นสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้ามาเป็นกรทแม้แต่คนเดียวอันนี้ก็หมายความว่าเดิมเนี่ยนะฮะสปชเนี่ยมีจํานวนหนึ่งไปเป็นกรรมธิการยกร่างด้วยก็ไล่มาตั้งแต่หัวโตเลยนะครับดรบวรศักดิ์ในฐานะประธานกรรมธิการยกร่างเนี่ยแกเป็นรองประธานสปชอ,อยู่ด้วยตําแหน่งหนึง่งแล้วสปชหลายคนก็อยู่ในกรรมธิการแต่เที่ยวนี้เนี่ยะฮะสปทก็คือสอปท กรทก็คือกอรทไม่เกี่ยวกันนะครับเขาแยกกันขาดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องการให้ภารกิจมันชัดเจนหรือไม่ก็คือเพื่อว่าแบ่งแบ่งเก้าอี้ให้เยอะที่สุดอะไม่งั้นมีคนไปนั่งซ้อนมันเสียโคต้านะครับแล้วอย่างที่ผมบอกฮะคนอยากเป็นใจจะขาดมีเยอะมากนะครับรักชาติกันขนลุกขนพองเนี่ยเยอะครับคือพอมันมีอัตราว่างมีตําแหน่งว่างเนี่ย โอ้วิ่งกันหัวควิดแขนคลอนเนี่ยนะมันเขาก็เลยไม่มีครับเจยวนี้แล้วก็ไม่ีสอนอชอคนเดียวเท่านั้นเองที่ไปนั่งควบกรอทอด้วยคือพลเอกนิวัตศีเพนนะฮะอันนี้ก็เข้าใจแล้วครับนายทหารใหญ่อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญไปนั่งอยู่ในสอนอชอแล้วแต่ว่าเขาอยากให้มีสัดส่วนนี้ก็ใส่ชื่อนะครับ ส่วนกรอบระยะเวลานะฮะซึ่งดรวิษณุบอกสูตร6-4 6-4หลังจากนี้20เดือนถึงจะได้เลือกตั้งเนี่ยบอกวันนี้นายกพลเอกประยุทธ์ย้ำอีกแล้วนะครับว่ากระชับกว่าเดิมได้ไหมทำให้สั้นลงได้หรือเปล่าไปดูซิว่า6-4 6-4เนี่ยซึ่งเป็นสูตรที่ไปประกาศไว้ที่สหประชาชาติแล้วนี่นะครับถ้ากระชับได้เนี่ยก็จะดีเอาคุณมีชัยก็รับแนวทางมา ในที่ประชุมนะครับนี่ดเรวิษณุเล่าอย่างนั้นจริงๆเรื่องการไปประกาศกับต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านก็ไม่ควรจะไปกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าท่านเคยไปประกาศที่ญี่ปุ่นแล้วว่าจะเลือกตั้งปี59แล้วก็ไปประกาศที่อเมริกาว่าเลือกตั้งปี60นี่ผมเสียวๆอยู่นะเกิดกลางปีหน้าท่านไปประชุมประเทศไหนเข้าไปอีกแล้วประกาศรถแม็กอีกเนี่ย ไม่รู้หกหนึ่งหกสองหรือเปล่าเอาละครับเข้าใจว่าท่านอธิบายว่าที่การเลือกตั้งมันเลื่อนเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านไงถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยมันก็เดินตามเลือดแมพก็ไปเลือกตั้งกันได้แต่ว่าไม่ได้อธิบายต่อฮะว่าที่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเพราะอะไรนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าคุณนวรน์พงศ์ไปบยญพูดว่าไม่ผ่านเพราะสั่งได้ครับในการลงมติ แล้วถามว่าทําไมต้องสั่งให้ไม่ผ่านเพราะเนื้อหามันไปไม่ได้ไงครับมันคนออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านกันเยอะนั่นนะครับทุกอย่างมันมีเหตุของมันมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเองได้เสื่อเมื่อไหร่ล่ะทางฝ่ายของคุณมีชัยริจุพันนะครับท่านก็บอกว่านี่แหละพร้อมที่จะเข้ามาทําหน้าที่แล้วก็ยืนยันว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน1้0วันไอ้180วันก็คือ6แรกนะครับ6เดือนแรก ว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าจะเข้าทําประชามติได้ด้วยนะครับมีความพร้อมฟิตนะครับคุณมีชัยอายุ77แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งเปิดห้องพิจารณางบประมาณตึกรัฐสภาอาคาร3เรียกประชุมทันทีแล้วก็จะประชุมทุกวันนะครับให้มันเสร็จภายใน180วันให้ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะแป๊บเดียวเสร็จนะไม่นานนะครับแม้ว่าจะอ้างว่า เอาข้อดีของ4050และ58ที่เพิ่งถูกคว่ำเนี่ยมายำรวมกันเป็นรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะฮะก็ทั้ง405058เนีคณะเนิมติบริกรชุดนี้ก็ไปมีส่วนอยู่ทั้งนั้นนะครับและพูดก็พูดเถอะครับรัฐธรรมนูญในประเทศไทยร่างกันมาหลายฉบับเนี่ยไอเนื้อหาส่วนที่ยังไงยังไงก็ต้องมี ยังไงยังไงก็ปรับไปปรับโน่นปรับนี่ก็ไม่ได้ปรับในสาระสําคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันใช่กันมาตลอดเนี่ยนะก็มีไม่ใช่น้อยนะครับแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆที่มันเป็นปัญหานี่ไม่เห็นต้องคิดเลยครับนายกคนนอกเงี้ยเคลียร์ออกฮะให้ในายกมาจากสสสบอ,อย่างเงี้ยครับหลักตั้งเขาไม่เอาเอาเลือกตั้งคอปปก็ตัดออกไม่ต้องมีนี่ก็ง่ายฮะมันเห็นรอยอยู่หมดแล้วไงดังนั้นร้อยแปดสิบวันเนี่ยผมว่า เอาละถ้าจะทําตามกรอบเวลาให้มันตรงตามรถแมพก็เป็นอำนาจท่านอ่ะแต่ว่าถ้าจะทําให้มันชัดเจนให้มันจบภายในเร็ววันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็ต้องรอดูละฮะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่กรทก็จะประชุมนัดแรกเนี่ยจะประกาศแนวทางออกมายังไงจะชาจะยืดจะสั้นจะดึงแบบไหนหรือเปล่าวันนี้หมดเวลาครับท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ